สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่วัดท้ายน้ำซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่หลวงพ่อเงินนะครับเคยมาดำรงธาตุขันธ์อยู่ที่แห่งนี้แล้วหลังจากนั้นท่านก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่วัดจิรัญญารามนะครับที่เราไปเมื่อคลิปที่ผ่านมาวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีสถานที่สำคัญหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินเดี๋ยวเราไปดูภายในวัดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากตอนที่แล้วได้พาคุณผู้ชมไปกราบหลวงพ่อเงินที่วัดหิรัญญารามหรือว่าวัดบางคลานกันมาแล้วในตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปกราบหลวงพ่อเงินที่วัดท้ายน้ำซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของทางวัดบางคลานและมีระยะทางไม่ไกลกันนักประมาณ22กิโลเมตรโดยรถยนต์โดยใช้เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข1067เมื่อมาถึงทางแยกทางหลวงชนบทหมายเลข4011จะสังเกตเห็นป้ายวัดขนาดใหญ่อย่างชัดเจนตรงปากทางโดยเส้นทางที่ผมจะแนะนำนี้จะเป็นเส้นทางหลักที่สะดวกง่ายต่อการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวครับเมื่อมาถึงทางเข้าหน้าวัดจะมีสะพานเล็กๆข้ามคลองชื่อว่าคลองวังหินกันก่อนสะพานจะแคบสักหน่อยสำหรับรถยนต์ต้องมีน้ำใจหลบหลีกถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับสำหรับวัดท้ายน้ำหรือชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเก่าหลวงพ่อเงินตามประวัติเป็นสถานที่ที่องค์หลวงพ่อเงินเคยพำนักจำพรรษาในช่วงแรกก่อนไปพำนักที่วัดบางคลานและปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนืออีกด้วยเมื่อเข้ามาในบริเวณวัดก็สามารถหาที่จอดรถได้อย่างสะดวกสบายในช่วงวันธรรมดาอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะครับวันที่ผมไปนี้จะเป็นช่วงต้นเดือนธันวาคมของปีที่แล้วก่อนโรคโควิด -19 ระบาดขึ้นมาอีกครั้งครับเมื่อจอดรถเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปยังตัวอาคารด้านหน้าของหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่จะมีธูปเทียนที่ทางวัดจัดเตรียมไว้สำหรับกราบสักการะบูชาเวลาประมาณบ่าย2 โมงกว่าวันธรรมดามีนักท่องเที่ยวมากันให้เห็นแบบนี้ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับและภายในอาคารยังมีมุมเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆของทางวัดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบก็แนะนำมุมนี้หรือยังไม่จุใจก็ยังมีซุ้มวัตถุมงคลด้านนอกอาคารไว้บริการอีกด้วยครับหลังจากกราบพระเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบารมีหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ด้านบนกันต่อเลยครับสังเกตมีนักท่องเที่ยวเดินถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลินจะเห็นได้ว่ามีรูปปั้นช้างขนาดใหญ่2 เชือกซ้ายขวาซึ่งตามประวัติเป็นช้างของหลวงพ่อเงินที่มีชื่อว่าแนบกับนบโอกาสหน้าจะนำมาเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปรวมถึงด้านอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเงินซึ่งมีอยู่มากมายไว้คอยติดตามรับฟังกันนะครับระหว่างเดินชมบรรยากาศลองมาฟังประวัติหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่กันสักหน่อยนะครับหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่นี้หล่อด้วยเนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้าง10 เมตรสูง12 เมตรใช้ทองเหลืองหนัก45 ตันมูลค่ารวมสิ่งปลูกสร้างประมาณ45 ล้านบาทเริ่มจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2554แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2558และปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมงานเปิดวัดนมัสการหลวงพ่อเงินอย่างยิ่งใหญ่เป็นทางการเมื่อวันที่9 กรกฎาคม 2563โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานอีกด้วยและนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนรอบๆองค์พระที่นำมาฝากกันครับชมบรรยากาศที่องค์พระเสร็จแล้วลงมาด้านล่างติดกันนั้นก็จะเป็นกุฏิเรือนไทยประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อเงินด้วยเวลาจำกัดจึงไม่ได้เข้าไปชมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วิหารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเงินที่เห็นนี้กันต่อเลยครับไม่รอช้าเราเดินขึ้นไปด้านบนกันต่อเลยครับ บริเวณประตูหน้าพิพิธภัณฑ์ก็จะมีจุดรับดอกไม้ธูปเทียนสำหรับสักการะบูชาธูปเทียนปักด้านนอกส่วนดอกไม้นำเข้าไปวางภายในได้ครับเมื่อเข้ามาด้านในก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์ประธานปางมารวิชัยสีดำและองค์รองลงมาสีทองตามประวัติเป็นพระพุทธรูปประธานองค์เก่าที่หลวงพ่อเงินได้สร้างไว้รวมไปถึงรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์เก่าดั้งเดิมประดิษฐานอยู่บนสัปปะคัพหรือที่สำหรับนั่งผูกติดบนหลังช้างอีกด้วยภายในวิหารก็มีพระพุทธรูปต่างๆรูปหล่ออดีตเจ้าวาดวัดท้ายน้ำวัตถุมงคลสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือภาพวาดประวัติหลวงพ่อเงินที่อยู่บริเวณฝาผนังโดยรอบภายในวิหารอีกด้วยกราบพระในวิหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกไปเดินชมด้านนอกกันต่อครับภายนอกจะเป็นระเบียงมุงหลังคากระเบื้องแขวนระฆังและประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆไว้โดยรอบจากด้านนี้จะมองเห็นหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของวิหารได้อย่างชัดเจนอีกด้วยบ่ายคล้อยเต็มทนแล้วผมจึงลงจากวิหารไปต่อกันที่อุทยานประวัติศาสตร์ต้นโพเก่าโบสถ์เก่าของหลวงพ่อเงินที่อยู่ทางทิศเหนือของวัดกันต่อเลยครับก่อนถึงทางเข้าอุทยานจะต้องเดินผ่านหอระฆังเก่าว่ากันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเงินที่เห็นอยู่ปัจจุบันผ่านการบูรณะใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทำให้ดูสวยงามมากสังเกตที่ยอดจั่วทั้ง4ด้านเป็นรูปครุฑซึ่งดูแปลกตาแตกต่างจากหอระฆังที่อื่นๆอยู่มากเลยทีเดียวเพื่อนๆท่านใดทราบที่มาที่ไปก็สามารถบอกเล่าแบ่งปันความรู้ก็จะดีมากครับสักครู่ก็มาถึงทางเข้าจะมีป้ายอุทยานประวัติศาสตร์ต้นโพเก่าโบสถ์เก่าหลวงพ่อเงินเดินเพียงเล็กน้อยก็มาถึงภายในอุทยานมองดูเวลาบ่าย3 โมงครึ่งแล้วไม่มีนักท่องเที่ยวเดินมาบริเวณนี้เลยจะมีเพียงเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวคอยเก็บกวาดทำความสะอาดรอบๆอุทยานจึงทำให้มองดูสะอาดดีครับอันดับแรกเราเข้าไปในโบสถ์เก่ากันก่อนครับด้านหน้าจัดที่สักการะไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีคาถาบูชารวมไปถึงประวัติโบสถ์เก่าแห่งนี้ว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่สมัยหลวงพ่อเงินยังมีชีวิตอยู่โดยเมื่อก่อนบูรณะนั้นมีเพียงเสาไม้และฐานพระประธานนิดหน่อยตั้งอยู่กลางแจ้งแต่ปัจจุบันได้ผ่านการบูรณะใหม่มีหลังคาเหล็กสร้างครอบกันแดดลมฝนได้เป็นอย่างดีเหมาะแก่การเข้ามากราบไหว้สักการะเป็นอย่างยิ่งครับเดี๋ยวเราไปชมที่ต้นโพกันต่อเลยครับติดกันกับโบสถ์เก่าก็จะมีต้นโพต้นนี้ซึ่งเป็นต้นเก่าแก่สมัยหลวงพ่อเงินยังมีชีวิตอยู่อีกเช่นเดียวกันด้วยการเวลาผ่านไปลำต้นขนาดใหญ่ได้หักพังทลายลงมาแต่ก็ยังมีการแตกหน่อขึ้นมาใหม่ณที่เดิมไม่ถึงกับตายไปเสียทีเดียวและทางวัดได้สร้างฐานยกระดับเก็บต้นที่หักโค่นลงมานั้นไว้ให้ผู้ที่ศรัทธาได้เดินเวียนเทียนอธิษฐานพรลอดใต้ต้นโพและรอบต้นโพได้อีกด้วยความรู้สึกส่วนตัวผมชอบบริเวณโบสถ์และต้นโพเก่านี้มากครับแหล่ร่มรื่นเงียบสงบมากเดินเข้ามาแล้วรู้สึกสดชื่นสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเดินชมทอดอารมณ์สักครู่ด้วยเวลาที่บ่าย4 โมงเย็นแล้วใกล้เวลาปิดทำการจึงรีบเดินไปดูโบสถ์ปัจจุบันสักหน่อยเสร็จแล้วก็เดินไปยังท่าน้ำซึ่งตามประวัติหลวงพ่อเงินท่านก็ได้พำนักอยู่บนแพท่าน้ำของวัดท้ายน้ำด้วยเช่นกันครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศแผ่ท่าน้ำคลองวังหินของวัดท้ายน้ำในยามเย็นและทั้งหมดนี้ก็คือสถานที่ปัจจุบันของวัดท้ายน้ำที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมซึ่งอาจจะเก็บภาพไม่ครบทุกจุดเช่นภายในเรือนไทยในพิพิธภัณฑ์ชั้นล่างที่เก็บบริขารและวัตถุมงคลของเก่าสะสมของหลวงพ่อเงินก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับก่อนเดินทางกลับก็มีเจ้าเหมียวน้อยสีสวยแถมมีถุงเท้าขาวน่าจะเป็นแมวของวัดเดินเข้ามาทักทายอ้อนอย่างน่ารักเสียดายไม่มีอาหารติดมือมาด้วยเลยได้แต่รูปหัวเล่นจึงขออนุญาตฝากความน่ารักของเจ้าเหมียวน้อยในท้ายคลิปก่อนจากกันสำหรับคลิปนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับหากคลิปนี้ถูกใจคุณผู้ชมผู้ฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งข้างๆติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นขอบคุณครับ